ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอุตสาหกรรมสิ่งทอถือเป็นภาคการผลิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยหัตถะอุตสาหกรรมยกระดับสิ่งทอพื้นเมืองอย่างผ้าไหมและฝ้ายนับเป็นการเสริมสร้างรากฐานผ้าทอไทยให้แข็งแกร่งมากขึ้นนาโนเทคโนโลยีนับเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่มีบทบาทอย่างมากในการสร้างนวัตกรรมสิ่งทอไทยเพื่อพลิกโฉมผ้าทอพื้นเมืองให้มีสมบัติใหม่ๆทำให้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอของไทยมีความหลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคโดยการเพิ่มสมบัติพิเศษสะท้อนน้ำกัน UV ฆ่าเชื้อแบคทีเรียนุ่มลื่นทำให้ช่วยขยายโอกาสทางการตลาดและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนร่มโครงไม้ที่หุ้มด้วยกระดาษสาผ้าฝ้ายและผ้าไหมเทียมหลากสีสันซึ่งถูกบรรจงแต่งแต้มด้วยลวดลายดอกไม้สวยงามคืออัตลักษณ์อันเลื่องชื่อของร่มบ่อสร้างแห่งดินแดนล้านนาภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นสินค้าหัตถกรรมและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของบ้านบ่อสร้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ในอดีตชาวล้านนาส่วนใหญ่ใช้ร่มบ่อสร้างเป็นของคู่กายไว้กันแดดคุ้มฝนทว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนไปการเติบโตของร่มพลาสติกซึ่งโดดเด่นด้วยคุณสมบัติกันน้ำพกพาสะดวกน้ำหนักเบาก็เข้ามาแทนที่ร่มบ่อสร้างบดบังภาพแม่หญิงขี่รถถีบกลางจ้องให้เลือนหายไปตามกาลเวลาแรกเริ่มร่มบ่อสร้างทำจากกระดาษสาและผ้าฝ้ายโดยขั้นตอนการทำเริ่มต้นจากการทำด้ามร่มก้านร่มและโครงซี่ร่มที่สานขึ้นจากไม้ไผ่จากนั้นชาวบ้านจะนำผ้าฝ้ายมาตัดหุ้มบนโครงร่มแล้วนำไปทาสีน้ำมันเพื่อเพิ่มสีสันและทายางตะโกเพื่อการซึมของน้ำซึ่งการทาสีน้ำมันกับยางตะโกนั้นจะต้องทาทีละด้านแล้วนำไปตากแดดรอจนแห้งและนำมาทาซ้ำ 2-3 รอบทำให้ใช้เวลาหลายวันและทำได้เฉพาะช่วงเวลาที่มีแสงแดดจัดเท่านั้นแต่ปัจจุบันเพื่อความสวยงามจึงมีการนำผ้าแพรและผ้าไหมเทียมที่มีสีสันสวยสะดุดตามาประยุกต์ใช้ทำให้ลดขั้นตอนการทาสีน้ำมันลงไปแต่ร่มก็ยังมีข้อจำกัดเรื่องสีซีดเร็วและกันฝนได้ไม่ดีนักทำให้นักท่องเที่ยวไม่นิยมนำมาใช้จริงในชีวิตประจำวันร่มบ่อสร้างจึงถูกตีค่าราคาเป็นเพียงสินค้าของฝากซึ่งในทางธุรกิจนี่อาจไม่เพียงพอต่อการอยู่รอดของร่มบ่อสร้างสำหรับกรณีร่มบ่อสร้างนะครับเราได้พัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบนาโนแบบพิเศษเพื่อให้ผ้าไหมเทียมเนี่ยมีสมบัติกันน้ำนะครับเราพัฒนาสูตรเคลือบแบบพิเศษเพื่อนำไปเคลือบบนเส้นใยและผ้าทำให้ตัวโครงสร้างของผ้าเนี่ยมีลักษณะคล้ายใบบอนก็คือกันน้ำแล้วก็น้ำกลิ้งไปมาช่วยให้สมบัติกันน้ำเป็นไปเหมือนในธรรมชาติการพัฒนาสมบัติกันน้ำบนร่มบ่อสร้างเนี่ยนะครับช่วยทำให้การผลิตของร่มเนี่ยลดลงจาก 2-3 วันเหลือเพียงแค่1 วันเพราะเราไม่ต้องรอ
ดินฟ้าอากาศในการที่ทำให้ยางตะโกแห้งนะครับและ2ก็คือช่วยทำให้น้ำหนักของร่มเนี่ยลดลงได้ถึง200กรัมต่อคันและที่สำคัญก็คือในเรื่องของกลิ่นจากการที่ใช้ยางสรุปก็คือสมบัติเหล่านี้จะช่วยเรื่องของลดขั้นตอนการผลิตนะครับเพิ่มผลผลิตแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขนส่งแล้วเนี่ยทำให้เกิดการส่งออกได้อย่างมากขึ้นด้วยครับทุกวันนี้ผ้าไหมเทียมจากศูนย์อุตสาหกรรมทำร่มจังหวัดเชียงใหม่ถูกลำเลียงมาเคลือบน้ำยานาโนคุณสมบัติพิเศษที่โรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งทอนาโนภาคเหนือจังหวัดแพร่ผ้าไหมเทียมหลากสีนับร้อยหลาถูกดึงเข้าเครื่องจักรที่ทำจากเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อเคลือบด้วยน้ำยาสูตรพิเศษและอบด้วยความร้อนในอุณหภูมิที่กำหนดเพื่อให้ผ้าไหมเทียมธรรมดามีคุณสมบัติกันน้ำกันแสง UV และยับยั้งแบคทีเรียจากนั้นผ้าที่ได้จะถูกส่งกลับไปยังศูนย์อุตสาหกรรมทำร่มเพื่อใช้ผลิตร่มบอดสร้างนาโนหัตถกรรมล้ำยุคที่ใช้ได้ทั้งกันแดดกันฝนจริงๆแล้วเนี่ยตัวโครงสร้างเหมือนเดิมใช้ร่มไม้ไผ่เหมือนเดิมหลังจากที่ได้ผ้าไหมนาโนมาแล้วก็นำมาตัดแล้วก็ติดได้เลยต่างจากแต่ก่อนคือต้องมาหุ้มรอแห้งแล้วก็ทำสีซึ่งจะตรงนี้มันจะทำให้เราลดขั้นตอนการผลิตได้ประมาณวันครึ่งถึง2วันขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศการที่เอาผ้าไหมเทียมไปเคลือบนาโนแล้วก็มาทำเป็นร่มบ่อสร้างเนี่ยทำให้ร่มบ่อสร้างจากที่เดิมๆถ้าเป็นผ้าไหมเทียมธรรมดาก่อนนะคะก็สวยแต่ไม่มีประโยชน์คือการได้แดดเบาๆนะคะแล้วก็สีซีดง่ายกันฝนไม่ได้แต่ตอนนี้พอเราเอาไปเคลือบนาโนกันน้ำกันเชื้อราแล้วเนี่ยร่มผ้าไหมนาโนตัวนี้สามารถกันฝนได้แถมกัน UV ได้อีกทำให้ร่มบ่อสร้างนี่เป็นสิ่งที่มีความน่าสนใจทั้งในเรื่องของการเล่าภูมิปัญญาบอกเล่าภูมิปัญญาของคนท้องถิ่นแล้วก็การบอกเล่าถึงภูมิปัญญาที่ยังมาทำงานร่วมกับวิทยาศาสตร์ได้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลอมรวมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในทศวรรษใหม่ได้พลิกโฉมร่มบ่อสร้างของฝากเชิงเอกลักษณ์สู่งานหัตถกรรมล้ำสมัยที่ไม่เพียงสวยงามแต่ใช้งานได้จริงและยังคงคุณค่าอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเอาไว้ได้สืบไปช่วงหน้าพบกับโรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งทอนาโนอยากไปดูว่าถ้ามันมีอยู่เนี่ยมันต้องมีเปลือกเก่าๆตกอยู่กับพื้นบ้างก็หาหลักฐานก่อนใช่ไหมถ้ามันยังพอมีเปลือกอยู่แสดงว่ามันยังไม่สมพันธุ์แต่ลงไปหาข้างล่างกันดีกว่ามั้ยไปหอยมรกตเป็นพวกที่ออกหากินกลางคืนเพราะนั้นเวลาเราจะหาหอยมรกตเนี่ยนะเราต้องออกมากลางคืนเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่ามันเป็นไงนะครับเจอแล้วนี่เกือบประเดานะเกือบเต็มวัยแล้วเนี่ยการสำรวจครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยว่าหลังจากมีการค้นพบหอยมรกตเมื่อเกือบ20ปีกลับมาอีกครั้งหนึ่งพบว่าหอยเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างดีแล้วเราก็พบว่ามีการแพร่พันธุ์แล้วก็พบอยู่ในหลายพื้นที่ก็ถือว่าหอยก็มีการปรับตัวให้อยู่รอดได้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนเกาะตาชัยเนี่ยนะช่วยกันดูแลอนุรักษ์เนี่ยเขาก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะว่าทรัพยากรชีวภาพเนี่ยคือฐานที่สำคัญของประเทศไทยเลยครับ
าพูดถึงจังหวัดภูเก็ตนะคะต้องบอกว่าที่นี่นะคะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายจริงๆเลยไม่ใช่มีเพียงแต่ชายหาดสวยๆน้ำทะเลใสๆเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีภูเขาลำเนาไพรวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างบ้านเหล่านี้นะครับมาจากยุโรปทั้งนั้นนะครับตัวอย่างง่ายๆดูจากพื้นครับพื้นเนี่ยนะครับเป็นกระเบื้องโบราณที่สวยมากลายสวยมากมาจากอิตาลีครับผลิตภัณฑ์สิ่งทอนาโนจะเกิดขึ้นได้นั้นนอกจากการวิจัยพัฒนาสูตรน้ำยาเคลือบและตกแต่งผ้าทอให้มีคุณสมบัติพิเศษด้านต่างๆแล้วการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีให้กับชาวบ้านผู้ประกอบการรวมถึงการสร้างโรงงานเคลือบผ้านาโนในภูมิภาคต่างๆถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตสิ่งทอนาโนที่เข้มแข็งในอนาคตที่ผ่านมาศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการขยายผลสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งทอนาโนให้กับประเทศจึงได้เริ่มในเรื่องของโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งทอนาโนขึ้นทั่วทุกภูมิภาคเราเริ่มจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับวิสาหกิจชุมชนนะครับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่สนใจในการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอัตราอุตสาหกรรมสิ่งทอพื้นบ้านนะครับจากนั้นพอเราลงไปในพื้นที่แล้วเนี่ยเราก็เล็งเห็นว่าในเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีจำเป็นจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานนะครับในการที่จะรองรับกิจกรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในพื้นที่นั้นๆจึงได้ร่วมมือกับทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับจัดตั้งโรงงานต้นแบบสิ่งทอนาโนขึ้นนะครับที่วิทยาลัยเทคนิคที่จังหวัดแพร่นะครับจากนั้นก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็จัดตั้งโรงงานต้นแบบสิ่งทอนาโนแห่งที่2ขึ้นนะครับที่อำเภอชนบทร่วมกับทางสสเช่นกันกับวิทยาลัยการอาชีพที่ขอนแก่นนะครับแล้วเราก็จะมีโรงงานต้นแบบแห่งที่3เกิดขึ้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงงานต้นแบบทั้ง3แห่งก็จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งทอนาโนให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอพื้นบ้านของเราเนี่ยได้อย่างยั่งยืนต่อไปโรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งทอนาโนภาคเหนือที่ตั้งอยู่ในวิทยาลัยเทคนิคแพร่แห่งนี้นับเป็นโรงงานผลิตสิ่งทอนาโนแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งก่อตั้งภายใต้ความร่วมมือของสวทช.โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติหรือนาโนเทคและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อบริการเคลือบสิ่งทอให้มีคุณสมบัติพิเศษแก่วิสาหกิจชุมชนโดยโรงงานแห่งนี้มีศักยภาพการเคลือบผ้าได้ประมาณเดือนละ 4,000 หลาหรือ 50,000 หลาต่อปีสำหรับกระบวนการปรับปรุงผ้าทอให้มีคุณสมบัติพิเศษต่างๆจะเริ่มตั้งแต่เครื่องย้อมผ้าสามารถย้อมผ้าได้ครั้งละ 30-50 กิโลกรัมด้วยวิธีการย้อมผ้าเคลื่อนที่และมีน้ำรอบทิศทางซึ่งช่วยให้มีความสม่ำเสมอของสีย้อมลดการเกิดริ้วรอยการยับผ้าที่ผ่านการย้อมจะถูกส่งต่อไปทำให้หมาดด้วยเครื่องสลัดน้ำออกเมื่อย้อมผ้าและสลัดน้ำเพื่อขจัดสีส่วนเกินเสร็จแล้วก็จะถึงขั้นตอนการตกแต่งผ้าด้วยเครื่องบีบอัดสารตกแต่งสำเร็จซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งผ้าผืนและผ้าทอที่มีการออกแบบเฉพาะโดยในขั้นตอนนี้เครื่องจะบีบอัดน้ำยาเคลือบนาโนสูตรพิเศษลงบนเนื้อผ้านับเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้ผ้าเกิดคุณสมบัติเด่นในด้านต่างๆนั่นเองจากนั้นเพื่อให้สูตรน้ำยานาโนติดแน่นคงทนกับผ้าเครื่องจะส่งต่อผ้าไปยังเครื่องอบผ้าแห้งแบบอุณหภูมิร้อนและขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจคุณภาพผ้าด้วยเครื่องตรวจหน้าผ้าที่สามารถเช็ครายละเอียดของสารเคลือบนาโนทุกตารางนิ้วของผืนผ้าได้อย่างแม่นยำเพียงเท่านี้ผ้าทอพื้นเมืองของไทยจะเป็นผ้าทอพื้นใหม่ที่มีคุณสมบัติพิเศษมากขึ้นการที่มีการจัดตั้งโรงงานถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งทอนาโนภาคเหนือขึ้นในวิทยาลัยเทคนิคแพร่นี่นะครับสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมากก็คือว่าด้วยปกติเนี่ยการฝึกงานของนักศึกษาที่เรียนทางด้านสายอาชีวะเนี่ยทางสำนักงานอาชีวะก็มีนโยบายที่จะให้นักศึกษาได้ฝึกงานยังสถานประกอบการจริงอย่างน้อย1เทอมนะครับทีนี้เมื่อมีโรงงานอยู่ในโรงเรียนก็คือว่าทำให้ลูกหลานที่คนเมืองแพร่เนี่ยที่เรียนในวิทยาลัยเทคนิคแพร่เนี่ยก็สามารถที่จะฝึกงานอยู่ในนี่เลยทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนะครับไม่ต้องลำบากในการเดินทางไปฝึกงานที่อื่น
อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการสร้างบุคลากรภายในจังหวัดลูกหลานคนเมืองแพร่เขาก็จะได้ทำงานที่โรงงานแห่งนี้ต่อไปก็เกิดความภาคภูมิใจว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้สิ่งทอที่อยู่ในจังหวัดแพร่เนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคตต่อไปครับทันทีที่เครื่องจักรพร้อมเดินเครื่องเหล่าผู้ประกอบการและชาวบ้านเริ่มนำผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองมาเพิ่มมูลค่าสร้างความแตกต่างด้วยนาโนเทคโนโลยีอย่างไม่ขาดสายเพื่อให้ได้ผ้าสมบัติใหม่ที่ตรงใจกับผู้ซื้อมากยิ่งขึ้นช่วงหน้าพบกับหมู่บ้านสิ่งทอนาโนแห่งแรกของประเทศไทยมันมีอยู่เนี่ยมันต้องมีเปลือกเก่าๆตกอยู่กับพื้นนะบ้างก็หาหลักฐานก่อนใช่ไหมถ้ามันยังพอมีเปลือกอยู่แสดงว่ามันยังไม่สูญพันธุ์เดี๋ยวลงไปหาข้างล่างกันดีกว่ามั้ยหอยมรกตเป็นพวกที่ออกหากินกลางคืนเพราะนั้นเวลาเราจะหาหอยมรกตเนี่ยนะเราต้องออกมากลางคืนเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่ามันเป็นไงนะครับอ๋อเจอแล้วอ๋อนี่เกือบอันเดานะเกือบเต็มวัยแล้วเนี่ยการสำรวจครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยว่าหลังจากมีการค้นพบหอยมรกตเมื่อเกือบ20ปีกลับมาอีกครั้งหนึ่งพบว่าหอยเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างดีแล้วเราก็พบว่ามีการแพร่พันธุ์แล้วก็พบอยู่ในหลายพื้นที่ก็ถือว่าหอยก็มีการปรับตัวให้อยู่รอดได้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนเกาะตาชัยเนี่ยนะช่วยกันดูแลอนุรักษ์เนี่ยเขาก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะว่าทรัพยากรชีวภาพเนี่ยคือฐานที่สำคัญของประเทศไทยเลยครับท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางวันนี้นะคะเราสองคนพาคุณผู้ชมมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ครับลาเวนเดอร์เนี่ยไม่ได้ปลูกได้ที่เฉพาะต่างประเทศเท่านั้นตอนนี้ปลูกได้ที่ประเทศไทยแล้วและตอนนี้ก็ปลูกอยู่บนสถานีเกษตรหลวงอ่างขางครับแล้วต้องพลําเพ้อกังวลถึงสาวหน้ามนชมเจ้าสักครั้งบางท่อนของบทเพลงมนรักป่าซางของครูเพลงสุรพลสมบัติเจริญที่บอกเล่าถึงความรักที่มีต่อสาวป่าซางจนยากจะลืมเลือนแต่นอกจากสาวป่าซางจะงดงามให้เฝ้าควรหาแล้วฝีมือการทอผ้าฝ้ายของสาวป่าซางยังเป็นที่เลื่องลือว่าสวยงามล้ำค่าดั่งสมญาผ้าทองามแห่งเมืองลำพูนกลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านหนองเงือก
คือหนึ่งในชุมชนแห่งอำเภอป่าซางที่มีวิถีชีวิตทอผ้าเป็นหลักโดยชาวบ้านที่นี่ยังคงสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าด้วยกี่โบราณซึ่งมีอยู่ใต้ถุนบ้านแทบทุกครัวเรือนผ้าฝ้ายทอมือที่ผ่านการถักทอด้วยลวดลายวิจิตรบรรจงของชาวหนองเงือกนั้นขึ้นชื่อว่ามีคุณภาพดีและมีราคาที่ย่อมเยาทำให้บ้านหนองเงือกกลายเป็นแหล่งผลิตผ้าฝ้ายทอมือที่สำคัญของภาคเหนือทว่านอกจากการสืบสานการทอผ้าฝ้ายที่เป็นมรดกสืบทอดมาช้านานแล้วทุกวันนี้กลุ่มชาวบ้านหนองเงือกยังรับเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่นาโนเทคโนโลยีมาผสมผสานกับผ้าฝ้ายทอมือสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งทอนาโนที่หลากหลายจนได้รับการประกาศให้เป็นหมู่บ้านสิ่งทอนาโนแห่งแรกของเมืองไทยตั้งแต่อุ้ยมาจนถึงลูกหลานแล้วก็อีปอยแม่เขาก็ได้ทำการตอผ้านะเจ้าจากการตอผ้าของเฮามีจุดเด่นคือผ้าบ้านหนองเงือกนี่นะตอเป็นกีกู้ได้นะเจ้าเพิ่นฮ้องว่ากีทอคู่ฮักนะเจ้าจากการที่สามีภรรยาตอตวยกันทำให้ผลิตภัณฑ์ของเฮาออกมาเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเลยเจ้ามีความละเอียดอ่อนแล้วก็มีวิจิตรสวยงามทำให้เป็นที่แพร่หลายของคนทั่วไปที่ได้รับรู้ในสินค้าของเฮานะเจ้าซึ่งชุมชนเฮาก็ได้รับรู้นวัตกรรมใหม่คือนาโนเทคโนโลยีนะเจ้าเพื่อตอบโจทย์กับผ้าฝ้ายทอมือของเฮาที่มีปัญหามาตลอดทั้งนี้นะเจ้าชุมชนของเฮาก็รู้สึกดีใจขนาดเจ้าที่สวทช.เปิ้นได้ฮื้อเฮาเป็นหมู่บ้านสิ่งทอนาโนแห่งแรกของประเทศไทยนะเจ้าเฮาก็จะพยายามทำสินค้าของเฮาให้ก้าวเข้าสู่ตลาดให้นักที่สุดเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปให้นักที่สุดเจ้าผ้าฝ้ายสมบัติพิเศษเหล่านี้ถูกนำมาตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งเสื้อผ้าผ้าม่านหมอนอิงกระเป๋าเพื่อวางขายในร้านค้าที่เป็นแหล่งวางขายผลิตภัณฑ์ของชุมชนรวมทั้งชาวบ้านในชุมชนก็ยังเปิดร้านหน้าบ้านตนเองเพื่อรอรับการมาเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวที่จะมาเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวยองแห่งบ้านหนองเงือกอีกด้วยสำหรับหมู่บ้านหนองเงือกตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางเนี่ยนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านภาคคอมือเนี่ยนะครับก็ทางจังหวัดเราได้ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวก็ดีเรื่องของการพัฒนาฝีมือนะครับในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ส่งเสริมให้เป็นย่านธุรกิจสร้างสรรค์นะครับรวมทั้งเรื่องของการประชาสัมพันธ์ต่างๆวันนี้เป็นอีกความยินดีหนึ่งนะครับที่จังหวัดลำพูนต้องขอขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับที่ได้กรุณานำเทคโนโลยีนาโนนะครับมาช่วยนะครับในการพัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือเป็นสากลขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่มาช่วยกันต่อยอดนาโนเทคโนโลยีที่นำมาประยุกต์กับผ้าฝ้ายไม่เพียงเสริมเติมแต่งให้ผ้ามีสมบัติพิเศษขึ้นเท่านั้นผ้าฝ้ายล้ำสมัยที่นุ่มลื่นกันน้ำกันเชื้อราซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบันยังทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านหนองเงือกแห่งนี้สามารถยืนหยัดสืบสานวิถีภูมิปัญญาการทอผ้าฝ้ายให้คงอยู่คู่กับวิถีชีวิตและสร้างมนต์เสน่ห์ให้กับอำเภอป่าซางได้อย่างยั่งยืนก่อนที่มาเป็นนาโนนะครับก็ผ้านั้นก็หยาบกระด่างเนื้อผ้ามันนุ่มลื่นเหมือนนาโนนะครับหลังจากที่เฮาใช้นาโนมานี่เนื้อผ้านั้นจะนุ่มลื่นขึ้นนะครับแล้วก็สีก็บ่ตกเหมือนสีตะกอนนะครับหลังจากที่ใช้แล้วก็จะทําให้ลูกค้าหรือว่าผู้ที่ใช้ผ้าหันมาใช้ผ้านาโนหนักขึ้นแล้วสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนมีสินค้าที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ในโอกาสต่อไปนะครับผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความยั่งยืนลูกค้าก็จะเพิ่มแล้วก็คุณค่าของมันก็จะเพิ่มขึ้นมาครับ
สิ่งทอพื้นบ้านของเรานะครับเปรียบเสมือนมรดกทางวัฒนธรรมนะครับที่พวกเราทุกคนภาคภูมิใจนะครับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปู่ย่าตายายได้สั่งสมมามีความงามตั้งแต่ตัวเส้นใยจนกระทั่งถึงผ้าผืนที่ทอขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นการนำเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งนาโนเทคโนโลยีเข้าไปประยุกต์ใช้เนี่ยเราทำด้วยความระมัดระวังและระลึกอยู่เสมอว่าจะทำอย่างไรให้ผ้าไทยของเรานี้มีมูลค่าที่สูงขึ้นนะครับโดยที่ยังหล่อหลอมเอาทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็มรดกทางวัฒนธรรมนี้เข้าด้วยกันนะครับท้ายที่สุดก็จะทำให้เกิดนวัตกรรมอุตสาหกรรมสิ่งทอพื้นบ้านของเรานะครับเกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนและมีความหลากหลายมากขึ้นครับเส้นไหมและใยฝ้ายสายใยที่ก่อเกิดจากภูมิปัญญาเมื่อเดินทางมาบรรจบกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วผลผลิตที่ได้ไม่เพียงสร้างทั้งมูลค่าและคุณค่าให้กับผ้าทอไทยแต่ยังช่วยสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยวิถีชีวิตให้คงอยู่เป็นสินทรัพย์คู่แผ่นดินสืบไป